สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เกิดในวันจันทร์ทุกคนค่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงให้ระหว่างวันที่14ถึงวันที่20ตุลาคมนะคะในเรื่องการเงินเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการใช้ความรู้สึกและสัญชาตญาณในการตัดสินใจเรื่องเงินอาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างสรรค์รายได้แต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเกินตัวเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องการงานนั้นเป็นไพ่3ถ้วยค่ะบ่งบอกเรื่องของการมีสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าการทำงานเป็นทีมจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันนะคะทำให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานค่อนข้างสูงเรื่องสุขภาพไพ่10ไม้เท้าระวังอาการปวดบ่าปวดไหล่หรือว่าปวดหลังที่มาจากการทำงานด้วยค่ะดวงความรักสัปดาห์นี้ไพ่ราชาถือเหรียญคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเศรษฐีคนมีตังเข้ามาจีบมาพัวพันนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วก็เป็นผู้ใหญ่กว่าคนที่มีคู่ความรักมั่นคงราบรื่นดีค่ะแต่อาจจะดูนิ่งๆเรียบๆไม่หวือหวานะคะขาดความโรแมนติกไปบ้าง